โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆตอนที่ผมกำลังเดินทางมาที่ออฟฟิศนะครับก็นั่ง BTS มาตอนนั่งมาเสร็จปุ๊บก็ฝั่งตรงข้ามผมก็เห็นแล้วล่ะเหมือนเป็นฟิตเนส2คนนะเป็นคนเล่นกล้าม2คนคือเดินมามีก้าวเลยก็มานั่งคุยกันก็ผมก็แอบได้ยิน conversation ของเขานะครับคุยกันเรื่องว่าเนี่ยเพิ่งกลับมาจากโควิดนะครับไม่นานก็รู้สึกว่าไม่ได้ออกกำลังกายเลยแบบ2เดือนเต็มๆวิดพื้นอยู่บ้านอย่างเดียวรู้สึกว่าหุ่นไม่ดีแต่คือเราเนี่ยเราก็คือดูออกนะคนไหนเล่นกล้ามนะเพราะผมสังเกตก็แบบอ่ะบวกกับที่ได้ยินเขาก็ไม่ได้หุ่นไม่ดีนี่นาอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เห็นว่าระหว่างทางที่เดินมาออฟฟิศก็แบบเอ๊ะใครหุ่นดีหุ่นดีคืออะไรอะไรคือนิยามนะครับแล้วตัวเราหุ่นดีหรือยังอะไรมันก็เหมือนคิดต่อเนาะคำถามทำให้เราคิดต่อไปนะครับเลยอยากจะมาคุยกันกับเพื่อนๆหนึ่งว่าคำนิยามของหุ่นดีเนี่ยในความหมายของผมมันก็คือต้องพ่วงคำว่าสุขภาพดีด้วยอ่ะเออมันไม่ใช่แค่หุ่นดีอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าหุ่นดีในความหมายของนักเพาะกายเนาะเอาเป็นพวกฟิตเนสตัวใหญ่ก็ต้องแบบอุ้ยใหญ่มากใหญ่ครบสมส่วนแฟตต่ำอะไรอย่างนี้เป็นเส้นขึ้นมานะครับแบบเส้นเป็นขาที่3ที่4เยอะงอกเป็นอะไรออกมานะฮะก็มันก็แล้วแต่กีฬาใช่ไหมถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้เล่นเพาะกายเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่าอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าใหญ่เกินไปอะไรเงี้ยน่าจะเคยได้ยินกันนะน่ากลัวเป็นเป็นตัวเดอะฮอคนะเป็นเดอะฮอคเป็นฮานายาม่าอยู่ไหนละฮานายาม่าเพื่อนซีนะอะไรอย่างนี้เขาก็จะบอกว่าใหญ่ไปอะไรอย่างนี้นะซึ่งจริงๆมันผมว่ามันเป็นเรื่องความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมก็เลยอยากจะพูดเรื่องสุขภาพดีเนี่ยเข้าไปด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดหุ่นดีแล้วสุขภาพไม่ดีมันไม่ยั่งยืนเคแบบจริงๆสุดท้ายคนเราก็ตายหมดแหละจะเล่นฟิตเนสจะไม่เล่นฟิตเนสสุขภาพดีไม่ดีไงก็โอเคแต่ว่าเราทําให้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่นะครับเรามีความสุขที่สุดเรามีสุขภาพดีที่สุดนะครับจะได้อยู่อย่างมีคุณค่าต่อไปในสังคมนะครับก็ทําให้ผมคิดต่ออีกเรื่องนึงนะครับก็คือเอ๊ะแล้วเราเคยหุ่นไม่ดีหรือเปล่านะครับในชีวิตผมนะครับจะมีอยู่2ช่วงเลยนะครับที่ผมคิดประมวลเรียบร้อยแล้วว่าเป็นจุดที่เหมือนหุ่นไม่ดีที่สุดเลยอ่ะในชีวิตคือหุ่นแย่มากนะครับมีอยู่2ช่วงช่วงแรกเลยฟังแล้วเพื่อนๆเข้าใจแน่นอนครับช่วงที่ความรู้ไม่ถึงความรู้ไม่ถึงอันหมายความว่าอย่างไรมันจะมีช่วงที่ผมลดน้ำหนักแบบบ้าๆเลยนะช่วงแรกเลยนะครับที่เล่นฟิตเนสตอนแรกผมอ้วนใช่ไหมเป็นคนอ้วนผมก็ลดน้ำหนักโดยการแบบวิ่งวันละแบบ2ชั่วโมงอ่ะคือก็ไม่ได้เริ่มมาถึง2ชั่วโมงนะก็แบบ30นาที45นาที1ชั่วโมงแล้วก็เพิ่มไป2ชั่วโมงนะครับแล้วก็โปรตีนไม่กินโปรตีนไม่กินคือคิดว่าโปรตีนน่ะทำให้อ้วนอ่ะแล้วก็กินแต่ข้าวกับผักนะครับผลสรุปออกมาในระยะเวลานะครับ1ปีเนี่ยผมจาก100เลยนะลดน้ำหนักเหลือ49อ่ะคือลดไปเยอะมากครับ51โลเยอะมากๆแต่ไม่เหลืออะไรเลยคือมันเป็นเหมือนกระดูกเป็นตะเกียบเดินได้เลยนะครับไม่มีกล้ามไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยแล้วก็มันเจ็บเข่ามากแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ผอมนี่นะแล้วก็ผอมแบบเหมือนเกาหลีอ่ะเกาหลีผอมๆเคป๊อปเคป๊อปนะดูเท่แต่ทำไมเรารู้สึกสุขภาพไม่ดีเลยรู้สึกยกอะไรก็หนักไปหมดเลยมันควรจะฟิตไม่ใช่หรอปรากฏว่ามันไม่ฟิตอ่ะมันไม่แข็งแรงอะครับมันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยผมก็เลยเริ่มนะครับเริ่มบิวกล้ามเนื้ออะไรขึ้นมานะครับมันก็คือตามคำนิยามที่ผมบอกเรื่องหุ่นดีควรจะต้องสุขภาพดีด้วยนะครับพอพูดเรื่องสุขภาพมันก็จะไม่ใช่แค่เรื่องร่างกายอย่างเดียวแล้วนะครับเพราะว่าอีกช่วงนึงเลยที่ผมหุ่นแย่ที่สุดนะครับแย่ที่สุดในชีวิตเลยก็คือช่วงที่เครียดนะครับช่วงที่สุขภาพจิตไม่ดีช่วงที่เครียดก็จะมีเรื่องส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องปัญหา relationship นะครับเรื่องปัญหาการเงินปัญหาต่างๆในชีวิตเรื่องการงานแต่ส่วนใหญ่นะครับที่ผมเจอแล้วก็หลายๆคนเจอเอาอย่างนี้แล้วกันจะเป็นส่วนใหญ่เรื่องความสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นกับแฟนกับเพื่อนหรือว่ากับพ่อแม่อาจจะทะเลาะกันบ้างหรือว่าพี่น้องทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยครับพวกนี้เครียดหนักมากแล้วก็ทำให้ร่างกายเราหลั่งฮอร์โมนพวกคอร์ติซอลออกมาผมว่าต้องเคยอ่ะสักคนต้องเคยเวลาแบบเหมือนเครียดปัญหาอะไรสักอย่างนึงอาจจะแบบเตรียมสอบอะไรเงี้ยพอไปเล่นฟิตเนสเล่นยิมเนี่ยไม่มีแรงเลยแบบไปยกนี่แบบอะไรที่เราเคยยกได้แบบ100กิโลสบายๆนี่โหทำไมมันหนักจังมันปวดคอมันเครียดไปหมดนะครับร่างกายเรานะครับฉลาดมากถ้าสุขภาพจิตไม่ดีสังเกตตัวเองนะนั่งนิ่งๆเขาจะพยายามบอกเราอะว่ามันเป็นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในร่างกายอย่างเช่นจริงเราเครียดแต่ว่าปวดคอมากปวดสะบักอะไรพวกนี้นะครับจริงๆมันเป็นสัญญาณส่งว่าสมองเราไม่โอเคนะที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยเราไม่ได้ยกของหนักเราไม่ได้นั่งทำงานออฟฟิศเราไม่ได้ขับรถไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่ร่างกายเราฉลาดนะเขาพยายามบอกว่า
เฮ้ยนายต้องไปจัดการอะไรสักอย่างกับเรื่องในหัวแล้วล่ะแล้วก็ช่วงนั้นน่ะจะเป็นช่วงที่ร่างกายบวมน้ำมากเก็บแฟตเยอะมากกล้ามเนื้อถูกทำลายง่ายมากอยากให้เพื่อนๆลองจำสองข้อนี้ไว้นะครับว่าเรื่องหุ่นไม่ดีจริงๆเนี่ยมันคือเรื่องสุขภาพนะข้อหนึ่งก็คือความรู้ไม่ถึงนะครับแก้ได้โดยการไปหาความรู้เพิ่มเติมเช่นกด subscribe ช่อง Hero Athlete ตรงนี้นะครับความรู้ฟรีๆส่วนข้อที่สองก็คือจัดการความเครียดในหัวตัวเองให้ดีนะครับเป็นแนวทางที่ยั่งยืนมากๆเพราะว่ามันคือสุขภาพดีทั้งกายและใจเรามีความรู้ที่ถูกต้องเรามีสุขภาพจิตที่ถูกต้องนะครับเราก็จะยิ้มแย้มมีความสุขไปออกกำลังกายไม่ว่าจะฟิตเนสจะวิ่งจะโยคะจะต่อยมวยจะตีกอล์ฟเราสุขภาพดีแน่นอนแล้วก็มีความสุขแน่นอนนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับเพื่อนๆเจอกันI think I'm over.